เรื่องการล้อมรั้วล้ำเขตแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นานก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับผมเพราะว่ามันก็ตั้งแต่สมัยก่อนอะไรมันมีความผิดพลาดเยอะทั้งการปักเสาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันถ้าอิงตามเมื่อก่อนสมัยก่อนๆคือมันก็ไม่ได้ถูกกฎหมายเป๊ะแต่ถ้าเป็นสมัยนี้คือผิดไหมผิดแน่นอนครับผมก็คือเอาง่ายๆจากคลิปต้นเรื่องวิธีการปักเสาล้อมรั้วยังไงไม่ให้เสียเป็นแสนใช่ไหมจากคลิปต้นเรื่องเนี่ยถ้าใครยังไม่ดูก็กดเข้าไปดูได้ครับผมจะบอกวิธีการล้อมรั้วที่ใช้งานได้จริงนะแม้ว่าเราจะอิงตามกฎหมายก็ตามเราก็มีสิทธิ์เสียตังค์ได้เสมอครับผมอ่ะเดี๋ยวผมทวนให้ง่ายๆก็คือเขตของเราอ่ะมันจะมีหมุดปักกึ่งกลางระหว่างเขตของเรากับเขตเพื่อนบ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับคือกลางหมุดก็คือคนละครึ่งทีนี้คนละครึ่งแล้วเราอยากปลอดภัยเราล้อมล้นมาหลังหมุดแล้วก็มาปักในที่ของเราแต่ทีนี้เมื่อมาปักแล้วฟึบเพื่อนบ้านมาทำรั้วเพิ่มอีกแนวเดียวกันนะเขาก็เลยเอาชิดเลยใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบที่พี่พิมพ์นะก็จะประมาณว่าพอเขาล้อมชิดรั้วเราเขาก็เหมือนว่าล้ำเขตเราก็คือเราถอยล้นมาแล้วนะเราถอยมาหลังหมุดแล้วเขาก็มาล้อมชิดอีกมันจะเป็นอะไรไหมมันผิดไหมมันผิดแน่นอนครับมันผิดกฎหมายแน่นอนครับอะไรก็ตามนะครับที่เลยเกินครึ่งหมุดไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าบนดินหรือใต้ดินครับผมที่เลยครึ่งหมุดผิดทั้งหมดครับผมผิดกฎหมายแต่ทีนี้ผิดแล้วเราจำเป็นต้องฟ้องไหมเราจำเป็นต้องเอ้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนบ้านคนอื่นปรึกษาคนอื่นเฮ้ยมันไม่ได้นะเว้ยมันไม่ได้เอางี้ผมจะบอกเอาแบบแนวความจริงแนวแบบใช้จริงเลยครับผมคือการตัดสินใจมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของแปลงนั่นแหละครับผมจะมาบอกงี้คือเราจำเป็นต้องล้อลนใจขนาดนั้นไหมถ้าเกิดว่าเราถอยล่นมาเพื่อความสบายใจของเราแล้วนะคือเหมือนว่าเราก็ไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นแล้วแหละแต่ว่าเราแลกกับความสบายใจของเราแล้วทีนี้ถ้าเขาล้ำอ่ะมันเป็นเรื่องของเคส by เคสแหละต้องดูก่อนว่าเราอ่ะอยู่กับข้างเคียงอ่ะคือเราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับข้างเคียงถูกไหมครับนะเพราะว่าที่ใครมันจะไม่ติดข้างเคียงเลยมันก็ยากนะขึ้นกับถ้าใครติดอุทยานไปอย่างเดียวก็สบายใจนะครับผมแต่ว่าเราพูดถึงคนทั่วไปนะคือเราต้องอยู่ร่วมกับข้างเคียงอยู่แล้วต้องดูก่อนว่าเขาเป็นญาติมิตรที่ดีกับเราไหมอะไรประมาณนี้ครับผมคือไม่ใช่ว่าจะไอ้ฟ้องคือถ้าเราฟ้องเท่ากับว่าเราสร้างศัตรูเลยนะครับผมทันทีเลยครับถ้าเราฟ้องนะลองคิดสภาพครับผมถ้าเกิดว่ามีคนปรึกษาคนอื่นแล้วนะถ้าเป็นบ้านเธอเขามาล้ำเขตยังไงคนอื่นทวยทั่วไปก็อุ้ยไม่ได้เลยนะมันเป็นเขตของเรามันผิดนะเนี่ยมันผิดตรงนี้ต้องฟ้องอย่างเดียวคุณก็เกิดการร้อนลนใจใช่ไหมครับผมอยากให้ลองหยุดคิดนิดหนึ่งถามว่ามันผิดจริงไหมผมยอมรับว่ามันเรื่องนี้มันผิดจริงแต่ว่าถ้าเรามองกันแบบเราถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้ไหมการแก้ปัญหานะครับมันไม่ได้เกิดจากการที่การฟ้องเป็นอันดับแรกนะการแก้ปัญหานะผมอยากให้การฟ้องอ่ะเป็นวิธีสุดท้ายแล้วจริงๆครับผมเป็นวิธีสุดท้ายเลยคือถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วเขาถ้อยทีถ้อยอาศัยไปไหนมาเขาก็ฝากผีฝากไข้ฝากบ้านฝากเรือนกันได้มีอะไรก็ซื้อของแบ่งปันกันตลอดอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่เห็นนะผมยังไม่เห็นเหตุผลที่ว่าจะต้องฟ้องอะไรเลยนะคือยังไงเราก็เป็นแต้มต่ออยู่แล้วอะเพราะว่าล่ะเราล้อมรั้วหลังเขตหมุดเราคือใครก็จะมาเอาผิดไม่ได้มีแต่เขานี่แหละที่จะโดนเราเอาผิดได้ในกรณีที่เราผิดใจกันเราได้เปรียบนะครับนะถ้ากรณีนี้เราได้เปรียบเลยคือเราฟ้องยังไงคือเขาก็ลื้อสถานเดียวครับเราชนะแน่นอนครับผมเราชนะแน่นอนแค่นั้นเองคือผมมองแค่ว่าจิตใจนะผมมองมันขึ้นอยู่กับจิตใจของเราล้วนๆเลยครับผมถ้าเรารู้สึกว่าเราถอยล่นมาแล้วเขามาล้ำเราก็ล้อลนอีกอยู่ดีก็ผมก็ไม่ได้อยากจะให้คนทุกคนคิดเหมือนผมแค่แนะนำลองเอาที่ผมบอกไปเนี่ยคือฟ้องอ่ะมันเป็นตัวเลือกสุดท้ายเพราะยังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอีกนานครับผมถ้าฟ้องไปเลยทั้งที่เกิดเขาก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีมาอยู่ดีพอเราฟ้องไปเลยปุ๊บปัญหามันจะตามมาเยอะเลยครับคือเหมือนเราไปสร้างศัตรูแล้วอะก็ลองดูครับผมที่มันต้องอยู่อีกนานนะครับการฟ้องให้เป็นเรื่องวิธีการที่มันสุดท้ายแล้วจริงๆผมว่าน่าจะดีและมีประโยชน์มากกว่าครับผมนะถ้าในมุมมองผมแชร์ได้นะหรือถ้าใครมุมมองใครนะครับมุมมองคนอื่นลองมาแชร์กันได้ครับคือไม่เป็นไรคือถ้าฉันรู้สึกว่าไอ้ที่ไม่กี่เซนเนี่ยมันรู้สึกขัดใจแล้วร้อนลนตลอดเวลาก็มันก็สุดแล้วแต่
มันก็สุดแล้วแต่คนนะมันก็ต้องแล้วแต่เจ้าของที่ครับผมก็แค่แนะนำตามความเป็นจริงลองกระเถิบลงมาอีกนิดนึงคือแล้วคิดให้มากขึ้นอีกหน่อยครับผมผมจะเน้นแบบการใช้ชีวิตที่มันสงบสุขนะผมจะเน้นการไม่มีปัญหามากกว่าครับผมใช่ลองผมจะตอบประมาณนี้ครับผมถ้าใครมีอะไรก็เสริมได้ครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ